القرآن 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 كلام الله القرآن 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 كلام الله كلام الله منزل على نبينا محمد كلام الله منزل على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็รายการ The State เวทีค้นหาเพชรซีซั่นที่3นะครับซึ่งในวันนี้ก็อยู่ในอีก1สัปดาห์นะครับที่เราจะมาร่วมออดิชั่นกับเยาวชนที่จะเข้ามาในวันนี้นะครับก็ทำดีแล้วนะครับมีผมนะครับมุฮัรรอมร่มโพเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็ทำดีแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากกรรมการนะครับซึ่งนำโดยประธานสถาบันกุรอานประเทศไทยนะครับนำโดยท่านอาจารย์มุฮัมมัดชุกรีบันบานะครับขอเชิญครับAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ท่านที่สองนะครับท่านอาจารย์ยะยากรพิทักษ์ครับ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ท่านที่สามท่านอาจารย์สุรัตน์เอสดีครับ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับก็ในนาม The State นะครับเวทีคุณหาเพชรนะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่เยาวชนนั้นต้องปรับปรุงและแก้ไขนะครับก็ทำดีแล้วนะครับวันนี้รายการ The State ของเรานะครับจะพบกับท่านผู้ชมทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 18:00 นโดยประมาณนะครับซึ่งเยาวชนในวันนี้ก็จะมาเข้าร่วมออดิชั่นนะครับด้วยกัน6ท่านด้วยกันนะครับท่านที่1นะครับเด็กชายมูฮัมหมัดชะรีฟนะครับมะฮัมหมัดนะครับเป็นเยาวชนที่มาจากแถวทุ่งครุนะครับนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญทักทายท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับถ้าน้องมุฮัมมัดชะรีฟพร้อมขอเชิญเลยครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريانفبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكماربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دانفبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สดกอลลอฮ์นาซีมนะครับสำหรับน้องมูฮัมหมัดชารีฟมูฮัมหมัดนะครับเป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่มีความสามารถครับกับซูเราะห์อัลเราะห์มานในวันนี้ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่อายะห์ที่46เป็นต้นไปกับโจทย์อีรอกีนะครับซึ่งน้องมูฮัมหมัดชารีฟก็อ่านได้ถือว่าดีทีเดียวนะครับก็มาฟังคำชี้แนะจากกรรมการในวันนี้ครับว่าน้องมูฮัมหมัดชารีฟนั้นจะต้องเพิ่มศักยภาพตรงใดบ้างนะครับถ้าพร้อมขอเชิญท่านอาจารย์ซูเราะห์ดิสลีครับก็เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟนะครับวันนี้นะก็ถือว่าอยู่ในชั้นแนวหน้านะครับฟังจากการอ่านแล้วนี่ก็เหมือนกับทำการบ้านได้ดีพอสมควรนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นมักรอดหรือว่าในเรื่องของทำนองนะฮะก็รู้สึกว่าไม่ได้เครียดทำนองที่มันปล่อยออกมานี่มันไหลเป็นธรรมชาตินะและเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าเสียงแหบแต่แหบนี่มันแบบแหบเสน่ห์นะแหบถ้าสามารถพัฒนาไปได้นะครับในเรื่องของทำนองก็นะครับเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นคงได้ติงแต่ว่าผมจะติงไว้ตัวหนึ่งก็คือว่าไอ้ตรงคำว่าวจนะยันนาไตนีดานนะครับตรงดานนี่รู้สึกว่ามันเป็นขึ้นเสียงสูงอ่ะทำตามรู้ผมไม่ได้ฟังเทปหรอกแต่ว่าเชื่อว่าเทปก็ทำอย่างนี้แหละแผ่นทำไว้อย่างนี้แต่ว่าเขาพยายามจะทำแต่ว่าเหมือนกับมันเร่งจังหวะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเอาหัวกระท้ายนะครับตรงรายละเอียดนี้เดี๋ยวอาจารย์ชุกรีคงได้พูดนะครับแล้วก็ทรงอักขระก็คำว่าลัมยัตมิสฮุนนี่เป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับลัมยัตนะตัวนี้เราอ่านเหมือนกับเป็นดาลากอนะมันไม่ใช่ดาลากอเราไปอ่านว่าลัมยัตมิสนะครับจริงๆมันต้องเชื่อมกันไปลัมยัตมิสนะนี่เป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับเพราะจะเป็นรายละเอียดของดาลากอนะมันต้องตั้งหากนะครับต้องเป็นพวกอะไรฟัดร่อมีลุบบินอย่างนั้นถึงอ่านเวลามีสุกูลแล้วอ่านดาลากอคราวนี้ตัวตอนี้ไม่ได้เข้าอยู่ในขบวนการนี้นะครับตรงนี้เราก็ต้องไปเก็บรายละเอียดต้องอ่านว่าลัมยัตมิสฮุนไม่ใช่เมื่อกี้อ่านลัมยัตมิสนะครับในรายละเอียดนะครับส่วนที่เหลือก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็ให้ไประวังอีกนิดนึงในเรื่องของชัดดะนะต้องไปดูเรื่องชัดดะอัมกันมุงกินนะครับแต่รวมๆถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับครับยาซักอัลลอฮ์คอยรอนนะครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดชุริบันบาครับก่อนเชิญครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเด็กชายมูฮัมหมัดชะรีฟนี่เป็นอีกเพชรอีกเม็ดหนึ่งที่มีความงดงามเลยนะครับในการอ่านอัลกุรอานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเยาวชนที่มีความสามารถมากเลยทีเดียวเป็นที่น่าจับตามองนะครับในลีลาของการอ่านเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะครับของทำนองนะวันที่ผสมผสานกับอิรอกีและมีจังหวะในการเตรียมความพร้อมมาถือว่าเตรียมความพร้อมได้ดีมากนะครับแล้วก็อ่านด้วยกับความเป็นธรรมชาติคือการที่เราจะอ่านด้วยกับความเป็นธรรมชาติสบายเนี่ยเกิดจากการที่เราซ้อมจนเรามั่นใจพอเรามั่นใจปุ๊บอารมณ์ในการอ่านมันจึงออกมาแล้วก็ฟังได้สละสลวยไพเราะนะครับก็จะมีนิดๆหน่อยๆอย่างที่อาจารย์สุรัตน์ว่านะครับคือทำนองเนี่ยบางทีมันจะมีกระตุกไปบ้างในจังหวะที่มันควรจะนิ่มกว่านะแต่ว่าครูเชื่อว่าขนาดนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับในอายุประมาณนี้แล้วก็ในการอ่านในเรื่องมักรอศิฟาตตรงนี้ก็คงไม่ติเรื่องทำนองให้เลยว่าสมบูรณ์เรื่องของทำนองนะครับจะมีในเรื่องของ
เล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องของคำว่ารับบิกูมาผมว่าชารีฟเนี่ยอ่านรับแล้วก็มันหายไปเลยคือเหมือนกับฟาบิอัยอาลาอิรับบิกูมามันหายไปคือเยื่อเชื่อมมันไม่มีรับบิกูมาต้องอ่านอย่างนั้นรับบิกูมาตุกะดิบานอย่าให้มันขาดรับบิกูมารับบิกูมาให้มันเชื่อมระหว่างบาตัวแรกกับบาที่สองที่มันอยู่ในสัตว์ดูตัวนั้นน่ะนะอย่าให้มันขาดจากกันครูฟังดูแล้วเนี่ยฟาบิอัยอาลาอิรับบิกูมาเป็นรับหมดเลยรับบิกูมารับบิกูมานะครับมัชริฟนะครับแต่ตรงอื่นเนี่ยแทบจะหาที่ติยากเลยนะครับทำดีแล้วครับเก่งมากครับยะซักอัลลอฮ์คอยรอนนะครับท่านอาจารย์ยะยากันวิทักครับก่อนเชิญครับมาชาอัลลอฮ์นะครับมุฮัมมัดชริฟมุฮัมมัดนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณรายการนะครับเดอะสเตทเวทีค้นหาเพชรในซีซั่นที่3รอบนี้นะครับก็ถือว่ามาถึงรอบนี้ได้นี่ฮาวิลาสมีความสามารถนะครับเป็นอีกท่านหนึ่งโดยภาพรวมที่ได้ฟังนะครับมุฮัมมัดชริฟนี่นะเท่าที่ท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับได้ให้คำเสนอแนะไปเนี่ยครอบคลุมหมดแล้วนะครับจะมีนิดนึงสำหรับครูนี่ก็คือว่าเท่าที่ฟังตะกี้นี่ก็จะมีในบางวรรคตอนท้ายเนี่ยเหมือนกับว่านฟัสจะหมดนะครับนั้นในช่วงท้ายนี่ต้องพยายามเกี่ยวเก็บอาการอีกนิดนึงนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าบุดดาก็ดีในเรื่องของทํานองก็ดีนะครับอิรอกีแล้วก็เรื่องของตะกี้ก็จะมีนิดหน่อยนะก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครูถามนิดนึงครับมุฮัมมัดชะรีฟนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้10ปีนะครับโอ้เป็นช่วงที่เริ่มต้นได้ดีทีเดียวถือว่าอนาคตยังไปได้อีกไกลนะครับขอให้พยายามตั้งใจต่อไปอินชาอัลเลาะห์ครับขอเป็นกำลังใจนะครับครับผมครับญะซักอัลลอฮ์คอยรอนนะครับท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านกับน้องมุฮัมมัดชะรีฟนะครับมุฮัมมัดนะครับเป็นเยาวชนท่านที่1ในวันนี้กับโจทย์หน้าวันอิรอกีในซูเราะห์อัรเราะห์มานตั้งแต่อายะห์ที่46เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ฟังอ่านพร้อมกับเยาวชนได้นะครับแล้วก็พร้อมกับรับฟังคำชี้แนะจากกรรมการของเราในวันนี้ได้นะครับก็มาฟังคำตัดสินนะครับว่าน้องมุฮัมมัดชะรีฟจะได้ผ่านเข้าสู่รอบที่3หรือไม่นะครับถ้ากรรมการทั้ง3ท่านพร้อมขอเชิญกดไฟครับครับก็ยะซักอัลลอฮ์คอยรอนนะครับน้องมุฮัมมัดชะรีฟก็ได้เป็นเยาวชนท่านแรกในวันนี้ได้3ไฟหมุนนะครับหรือดับเบิ้ลแชมป์เลยนะครับในวันนี้กับ3ไฟกดของกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้นะครับยะซักอัลลอฮ์คอยรอนนะครับต่อไปนะครับขอเชิญพบกับเยาวชนท่านที่2นะครับเป็นเด็กหญิงนูรไอนีมุฮัมมัดตะฮิดนะครับเป็นเยาวชนซึ่งมาจากจอร์เคกบศึกษานะครับประเวศกรุงเทพมหานครนะครับถ้าน้องนูรไอนีพร้อมขอเชิญทักทายท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุถ้าพร้อมขอเชิญอ่านเลยครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีبسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء كذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلام
ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء تكذبان صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته สรุปอัลลอฮ์นะดีมนะครับกับน้องนูรไอนีมุมัตเฮดนะครับกับโจทย์นะวันอิรอกี้ซูเราะห์อัรเราะห์มานอายะห์ที่46ล้วนไปนะครับมีความเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปฟังคําที่แนะจากกรรมการในวันนี้ครับขอเชิญท่านอาจารย์ยะยากรพิทักษ์ครับชาวมะฮับดูไรนีมูฮัมหมัดตอฮีดนี่นามสกุลคุ้นๆนะวันนี้ย้อนมาเชียร์ร่วมเนี่ยนะสวัสดิ์จะเป็นบุตรสาวของท่านอาจารย์ฮาตอยุดดีนนะครับสมัยที่เป็นเพื่อนกันในการทดสอบมานะครับวันนี้ดูไรนีนี่หนูเป็นคนที่เสียงดีนะนะครับถือว่าเป็นคนที่มีแก้วเสียงที่ดีแต่ว่าในเรื่องของทำนองนี่อาจจะมีแปลงๆอยู่นะครับต้องพยายามให้เรียนกว่านี้นะครับเรื่องของทำนองเนี่ยแต่ละคาร์กะนะครับก็ในส่วนของท่านวิเดียวท่านอาจารย์ชุกรีท่านอาจารย์สุราคงจะได้มีข้อมูลตรงนี้สำหรับในเรื่องของตะยุวิเนี่ยจะมีนิดเดียวที่ครูจับได้เมื่อกี้นี่ก็คือตรงกาอันนาคุณเนี่ยนะครับไม่ได้คุณนะนะครับอ่านเป็นกาอันนาคุณไปเลยนะครับจริงๆแล้วนูนมีชัดด้านนี่จะต้องมีการหน่วงเสียงนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับแต่ถือว่าเป็นเยาวชนอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงของระดับประถมนะครับอายุเท่าไหร่ครับเห็นนะครับก็จะเป็นช่วงที่เริ่มต้นได้ดีนะครับเราต้องพยายามต่อไปแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนานะครับตัวเองโดยเฉพาะในการอ่านเนี่ยถ้าเรามีการหมั่นฝึกซ้อมทุกวันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผู้ปกครองเนี่ยเขามีในแนวนี้ด้วยนะครับย้อนนี่มีแนวนี้ก็สามารถที่จะได้ถ่ายทอดได้มีความเขาเรียกว่าชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจครับมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ดีต่อไปครับครับจะซากโลคอยรอนนะครับท่านอาจารย์ยะยากรพิทักษ์ครับก่อนเชิญท่านอาจารย์มูฮัมหมัดชุกรีบันบาครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเด็กหญิงนูรไอนีมูฮัมหมัดตอฮีดก็ดูจากการอ่านก็มีความตั้งใจนะครับที่จะอ่านให้ได้ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่ถูกต้องนะครับคือการอ่านกุรอานของเราเนี่ยเราจะต้องตั้งใจอ่านให้ดีที่สุดเพื่อรอตะอาลาต้องอ่านให้ดีที่สุดสุดความสามารถของเราเลยส่วนมันจะได้ดีมากแค่ไหนก็อยู่ที่เราสามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าพัฒนาและศึกษาอะไรต่อไปได้บ้างนะครับในเรื่องของครูจะพูดเรื่องของทำนองก็แล้วกันนะครับเป็นทำนองที่เราอ่านในนะฮวันเนี่ยแล้วผสมกับอิรอกีเนี่ยดูเหมือนว่าในการเอื้อนเนี่ยของเธอจะเป็นบทดาที่มันอาจจะมียังไม่ไหลลื่นยังไม่นิ่มนวลเท่าไหร่นะในการเอื้อนในการลงท้าย
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ต้องทำให้นิ่มนวล นะครับและยิ่งในฮารากะห์ที่4เนี่ยในวรรคที่ว่าฟะบิอัยยาลัยร็อบบิกุมาเนี่ยเธอขึ้นนะวันแต่ไปเพี้ยนไปหารัสตรงเมื่อสักครู่ที่เราอ่านฟะบิอัยยาลัยร็อบบิกุมาตุกัซซิบานไอ้ตรงบิกุมาเนี่ยมันไปรัสละงั้นเราต้องเก็บสำเนียงให้ดีฟะบิอัยยาลัยร็อบบิกุมาตุกัซซิบานอิร็อบบิกุมาอันนี้จะไปนะฮวันอิร็อบบิกุมาตุกัซนี่ไปรัสนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้พื้นฐานจากทำนองรัสมาแล้วนะครับนี่พอเวลาเรามาอ่านในนะฮวันเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนในสำเนียงให้เป็นนะฮวันให้ครบอย่าให้เพี้ยนไปหารัสตรงนี้ต้องบังคับให้ดีนะครับไอ้ตรงที่อื่นๆก็ถือว่าทำได้ดีนะครับทำดีแล้วครับครับจะสักล้อคอยรอนะครับท่านอาจารย์มุฮัมมัดชุลีบันบาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุรัตน์เลสลี่ครับครับก็ครูก็ต้องขอย้ำของอาจารย์สุกรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เราได้ไปฝึกฝนนะครับเพราะว่ามีพื้นฐานที่ดีแล้วนะครับในบุรุษดาที่อาจารย์บอกเมื่อกี้แหละนะครับมันยังไม่ละเอียดนะครับมันต้องให้ลื่นต้องลื่นกว่านี้ต้องเป็นธรรมชาติคือเราฝึกมากๆและบุรุษดาเนี่ยมันจะออกมาเองนะครับมันจะเป็นธรรมชาติเองโดยเราไม่ต้องไปเกรงมันเลยเพียงแต่เราขยับจากขยับเท่านั้นมารอแล้วบุญดำมันจะรอแล้วแต่เราต้องฝึกให้มากนะครับแล้วก็เมื่อกี้คนแรกเนี่ยวะยานัลยันนะไตนีดานมุอัชริฟนี่ก็เหมือนกันนะครูไม่ได้ฟังของเจ้าของหรอกแต่ครูเชื่อว่า2คนเนี่ยพยายามจะทําตรงคําว่าดานเนี่ยให้ทํานองเหมือนอาจารย์แต่มันทํายังไม่ถึงมันจับหัวจับท้ายมันก็เลยไม่ไหลลื่นตรงดานทั้งคู่นะครับเดี๋ยวคงจะได้มีดูสิกูจะดูตรงดานว่าใครจะทำถึงนะครับส่วนเรื่องมักรอดก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะก็จะมีฟะบิอัยยิอาลานะพวกรุ่นพวกเราเนี่ยยังไม่ค่อยจะพิถีพิถันในเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่นะครับคำว่าอาลาฮัมซานะมันจะต้องลงไปที่ลำคอส่วนมากเราจะมาเก็บไว้ที่ปากหมดฟะบิอัยยิอามันไม่ใช่นะครับต้องลงไปที่ลำคอนะครับอีกตัวกอซีรอตัวซอดนะมันไม่หนามันไม่มีเสียงซอฟีดเมื่อกี้นะครับแล้วอีกตัวก็คือมารุจานนะครับมารุจานนะหนูอาเป็นมารุจานตัวรอนี่มันมีรายละเอียดของเขามากมายเหลือเกินเราจะต้องพิถีพิถันให้มากต้องศึกษาเรื่องรอให้มากเลยนะครับแล้วต้องมีความดลักก้องเข้าด้วยมารยานมารยานถ้าเราไปเผลอมารยานเนี่ยไม่ได้เลยเรื่องฟัสซอฮาเขาตัดเราทันทีเลยนะครับในเรื่องรายละเอียดฝากไว้นะครับแต่สรุปแล้วดียังดีอยู่นะครับเพียงแต่เก็บรายละเอียดครับจะซักล้อคอยรอนนะครับกับอาจารย์ทั้ง3ท่านกับข้อชี้แนะสำหรับน้องนุชไอนีที่จะต้องไปเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของความเป็นธรรมชาติในเรื่องของบุดดะนะครับซึ่งมันยังไม่นิ่มนวลเท่าที่ควรนะครับแต่ถือว่ายังรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้อยู่นะครับก็มาฟังคำตัดสินนะครับว่าน้องนุชไอนีจะได้ผ่านเข้าสู่รอบที่3หรือไม่กับโจทย์ณวันอีร็อกกี้นะครับถ้ากรรมการทั้ง3ท่านพร้อมขอเชิญกดไฟครับครับก็อย่าซักกันโลกคอยรอนนะครับน้องนุชไอนีมุฮัมมัดตอฮีดก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบที่3นะครับตามน้องมุฮัมมัดชารีฟมุฮัมมัดไปนะครับยังมีเยาวชนที่มาร่วมออดิชั่นในวันนี้กับเราอีกหลายท่านด้วยกันนะครับขอเชิญท่านผู้ปกครองและเยาวชนที่ติดตามรับชมนะครับในวันนี้ให้กำลังใจกับเยาวชนอีกที่เหลือในวันนี้นะครับช่วงนี้ขอพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับคุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
เติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018ลุงแอดต้องเจอกับสารเคมีตั้งแต่เช้าเย็นเย็นแล้วจะทำยังไงหนีไปไหนไม่พ้น ก็ต้องทำอยู่ดีของเห็ดลิ้นจือแดงบำรุงไตตับหัวใจขจัดสารพิษในตับคุณทำงานหนักเพื่ออะไรก็ไม่มีความหมายถ้าไม่ดูแลตัวเองรู้จักใส่ใจตัวคุณด้วยกลูแคนเลฟสินทรสเต็กเฮาส์บริการจัดงานเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ในรูปแบบบุฟเฟ่และโต๊ะจีนด้วยเมนูอาหารไทยจีนยุโรปมากมายหลายรายการกว่าร้อยเมนูให้ท่านเลือกในราคาสุดคุ้มด้วยราคาบุฟเฟ่ต์เริ่มที่ท่านละ160บาทงานแต่งเรามีสถานที่จัดงานซุ้มดอกไม้สวยสวยเครื่องเสียงจอ LCD ถ่ายวิดีโอบรรยากาศงานแต่งงานและอื่นๆอีกมากมายฟรีเพื่อเป็นของขวัญแด่คู่บ่าวสาวสนใจโทรมาหายีแอนเลย0811711158หรือคุณฟาติมะ0877998494โทรมาเลยสะดวกสบายทุกรูปแบบสินทรสเต็กเฮาส์นุ่มทุกคำช่ำทุกชิ้นอัลกุรอานอัลกุรอานอัลกุรอานสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็กลับมาพบกับรายการ The State ซีซั่น3ในช่วงที่2ในวันนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เยาวชน2ท่านแรกที่ได้แสดงความสามารถไปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวนะครับกับมาตรฐานของตัวเองนะครับแต่ยังมีบางส่วนที่ต้องไปเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการคลื่นเสียงหรือไม่นั้นลูกคอบุรดะห์นั้นให้มีความอ่อนน้อมอ่อนช้อยยิ่งกว่าเดิมนะครับเพื่อความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับมาพบกับเยาวชนท่านที่3ในวันนี้นะครับก็เป็นเด็กชายอับบาสมะฮัมมัดนะครับเป็นผู้แทนจากแถวเยาวชนจากทุ่งคุนะครับก็มาร่วมออดิชั่นในวันนี้หลังจากผ่านเข้าสู่รอบที่2มานะครับถ้าน้องอับบาสพร้อมขอเชิญทักทายท่านผู้ชมทางบ้านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พร้อมไหมครับน้องอับบาสตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنانفبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبانفيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته สรุปอัลลอฮ์นาดีมนะครับน้องอับบาสมหมัดรู้สึกว่าจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับการอ่านจังหวะก็จะรีบนิดนึงมีเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำที่แนะจากกรรมการในวันนี้ครับขอเชิญท่านจารย์ซูรัตเลสซี่ครับครับเด็กชายอับบาสมหมัดนะครับน่าจะอยู่ทีมเดียวกับมัวชารีฟนะแต่ดูว่าจะซ้อมน้อยหน่อยนะซ้อมน้อยหน่อยนะครับในเรื่องของเนื้อเสียงเนี่ยถือว่าเป็นคนเสียงดีนะแต่ว่าวันนี้น่าจะตั้งต่ำไปนิดนะครับต่ำไปนิดนึงแล้วก็อ่านมันก็ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะมันเร็วไปบางทีพอเร็วไปมันก็หลุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทำนองนะครับก็ต้องฝากท่านอาจารย์ชุกดีนะแต่คู่ว่าทำนองมันจะหลุดไปเยอะวันนี้ นะไม่ว่าจะเป็นบุดดาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวฟังดูนะครับส่วนตัวหนังสือก็ถือว่าเรียกใช้ได้นะครับให้ระวังครูยังซ้ำที่เดิมก็คือในเรื่องของฮัมซะนะครับเป็นเรื่องนี้ที่เราจะทิ้งไม่ได้นะเพราะถ้า10คนเนี่ยครูเชื่อเลยในระดับพวกเราเนี่ยมีถึง 7-8 คนแหละถ้าครูเขาไม่ได้บอกไว้แล้วก็เราจะต้องเรียกฮัมซะไปอยู่ที่อาลีฟที่ปากหมดแหละฟาบีไออาลาซึ่งมันไม่ถูกตำแหน่งเขานะครับฝากเรื่องเหล่านี้ในรายละเอียดเนี่ยเราเก็บตั้งแต่เล็กเลยเก็บจากครูนะครับไม่ต้องรอไปจนถึงโตแล้วไปเก็บรายละเอียดเก็บไปตั้งแต่เล็กแหละแล้วก็ผู้ฟังที่เขามีทักษะมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้เขาจะฟังรู้ทันทีว่าเรานั้นอ่านมีคุณภาพขนาดไหนก็อยู่ที่เราเก็บรายละเอียดเหล่านี้แหละนะครับฝากไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับครับยะซักอัลลอฮ์คอยรอนนะครับท่านอาจารย์ซูรัตเลสลีย์ครับกับคำชี้แนะนะครับสำหรับน้องอับบาสก็ในเรื่องของตัวฮัมซะนะครับซึ่งน้องอับบาสจะต้องไปฝึกวรยุทธในเรื่องฮัมซะให้ดีนะครับว่าอย่าออกปากเยอะนะครับออกอย่างไรนะครับไปศึกษาถามจากครูที่สอนเราได้นะครับขอเชิญท่านอาจารย์หมอชุรีบันบาครับครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์สุรัตได้บอกนะครับคือเราอาจจะไปอิงกับภาษาไทยคือคิดว่าฮัมซะหรืออาลีฟนั้นเนี่ยที่มีสระเนี่ยเราจะไปใช้ออ่างเฉยมันก็เลยไปออกปากนะฟาบีไอนะถ้าเราไปเทียบแล้วก็ไปตีว่ามันเท่ากับตัวออ่างในภาษาไทยเนี่ยมันก็จะไม่ลึกละมันจะเป็นตัวตื้นที่อยู่ที่โพรงปากละเราต้องให้มาที่ส่วนลึกฟาบีเอให้ลึกนะอย่างที่อาจารย์สุรัตน์เน้นเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องนะครับทีนี้ว่าเราจะให้มันต่างกับออ่างอย่างไรนั่นต้องไปฝึกที่บรรดาคณาจารย์ละไปที่ฐานเกิดส่วนในเรื่องของ ทำนองนะครับนาวันเนี่ยก็อยู่ในสำเนียงแต่ความนิ่มนวลที่ขาดไม่ใช่ว่าอ่านแล้วเพี้ยนไปทำนองอื่นไม่มีนะ ขออัพนะครับ ถือว่าอยู่ในสำเนียงของนะวันแต่ความนิ่มนวลในการเดินตัวในการที่เราจะทำลีลาต่างๆเนี่ยมันยังตะกักยังกระตุกยังช้ามั่งเร็วมั่งเนื่องจากวัยของเราความตื่นเต้นอะไรหลายๆอย่างมีสำลักมีสะดุดมีลักหายใจบ้างนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าสำเนียงของทำนองนั้นหลุดไหมไม่หลุด
แต่ความนิ่มนวลมันยังไม่ครบเท่านั้นเองและอีกหนึ่งตัวที่ต้องระวังมันจะมีเรื่องของสระฟาบิอัยอาลาอีรอบนะต้องให้มันชัดว่าอีรอบอย่าเป็นเอรอบฟาบิอัยอาลาเอรอบเพื่อจะอ่านอย่างนั้นหมดเลยนะต้องเป็นอีสระอีนะครับอย่าเป็นสระเอฟะบิอัยอาลาอ์ร็อบบิกุมาตุกัซซิบานนะครับแต่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับวัยขนาดนี้อ่านได้ขนาดนี้นะครับทําอยู่แล้วครับครับญะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับท่านอาจารย์มูฮัมมัดชุกรีบันบาดนะครับขอเชิญท่านอาจารย์ยะยากันทักครับมาชาอัลลอฮ์ครับฮับบาสมูฮัมมัดไปครูถามอยู่ก่อนนะครับอายุเท่าไหร่ครับตอนครูอายุ7ขวบนี่ครูยังถอยเส้นอยู่เลยนะเป็นอีกเยาวชนหนึ่งที่มีความสามารถนะครับและอย่างนึงรู้สึกวันนี้วาระเป็นพิเศษนะการแต่งกายดูสารบัญอาจารย์ดูนะครับใส่โต๊ะเรียบร้อยสารบัญสวยงามขึ้นข้างเรียบร้อยด้วยนะอาจารย์ดูข้างดูการแต่งกายชอบอยู่นะครับน้ำเสียงเป็นคนเสียงดีอย่างที่อาจารย์ว่านะครับก็จริงๆแล้วต้องเพิ่มศักยภาพเรื่องของประสบการณ์หน่อยนะครับทำนองก็ไม่เพี้ยนวันนี้นะแล้วก็สิ่งที่ครูเห็นในเรื่องของความสามารถเทียร์ตาลายให้ก็คือความกล้าแสดงออกนะครับสามารถที่จะอ่านในซูเราะห์ยาวๆได้นะครับแล้วก็ในระดับอายุ8ขวบเนี่ย7ขวบเนี่ยถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้ตรงก๊อปนะครับก๊อปรักหายใจไม่ต้องคือเป็นเรื่องธรรมชาติอาจารย์นะฮะก็อาจจะต้องมีบ้างนะครับก็พยายามซ้อมให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าท้อเพราะว่าเรามาถูกจุดแล้วนะครับในการที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของอัลกุรอานโชคดีเหลือเกินสำหรับคนที่เป็นผู้ปกครองนะครับที่ลูกเนี่ยอ่านกุรอานเป็นความน่าชื่นใจนะครับที่มีลูกที่อ่านกุรอานนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับครับยาซากัลลอฮ์คอยรอนนะครับกับอาจารย์ทั้ง3ท่านกับน้องอับบาสมหมัดนะครับเป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่อายุ7ขวบกับโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะยากและเผอิญสัปดาห์นี้เป็นช่วงซึ่งที่ตัวอักษรมันจะนัวๆ นิดนึงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกนะครับไปด้วยนะครับกับเยาวชนในสัปดาห์นี้นะครับก็มาฟังคำตัดสินนะครับว่าน้องอับบาสมหมัดนั้นจะได้ผ่านเข้าสู่รอบที่3ตามเพื่อนก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับถ้ากรรมการทั้ง3ท่านพร้อมขอเชิญกดไฟครับครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนถือว่าน้องมุฮัมมัดอับบาสหรืออับบาสมุฮัมมัดนั้นก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบที่3นะครับก็ยังนิ่งเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยพูดค่อยอะไรกับใครเท่าไหร่นะครับเก็บอาการได้ดีมากนะครับก็มาพบกับเยาวชนท่านต่อไปนะครับเป็นเยาวชนซึ่งมาจากจระเข้ขบศึกษานะครับประเวศกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับขอเชิญพบกับน้องรุสลันเบนอารีนะครับเป็นเยาวชนอีกหนึ่งท่านที่มีความสามารถนะครับแต่มาดูวันนี้กับโจทย์นักวันอิรอกี้นะครับน้องรุสลันนั้นจะทำได้ดีขนาดไหนครับขอเชิญทักทายท่านผู้ชมทางบ้านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเลยครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ซอดาคอลลอฮ์นาซีมนะครับสำหรับน้องรุสลันนะครับเป็นอารีนะครับเป็นเยาวชนจากโรงเรียนจระเข้ขบศึกษาประเวศกรุงเทพมหานครนะครับก็กับโจทย์หน้าวันอิรอกี้เป็นอย่างไรนะครับก็มาฟังคำชี้แนะจากกรรมการในวันนี้แต่น้องรุสลันบอกว่าให้กรรมการช่วยคอมเมนต์ให้เยอะๆนะครับเพื่อจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขอันนี้กระซิบส่วนตัวเลยนะครับขอเชิญท่านอาจารย์ยะยากันพิทักษ์ครับมาชาอัลลอฮ์นะรุสลานเบนอารีฟังเพลินเลยนะฟังแล้วนี่นะมีความผิวไหวในเรื่องของคลื่นเสียงลูกคอบุรดานะครับมีความสมบูรณ์ได้ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของอันนี้ในการอ่านนะครับในการอ่านกุรอานเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่มีทำนองอย่างเดียวนะครับก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของความถูกต้องชัดเจนฟอซอฮะเรื่องตะจวิดครับนั้นในเรื่องของมัดวาญิบก็ดีนะครับหรือว่าวาญิบุนกุนนะเนี่ยต้องระวังนะครับกะอันนะบางทีเนี่ยยังกุนนะไม่พอนะครับก็จะมีนิดนึงสำหรับจริงๆแล้วนารุสลานี่เป็นคนที่มีเนื้อเสียงที่ดีมากนะครับความไหลลื่นของทำนองเนี่ยทำได้ดีเลยแต่ก็อาจจะมีในบางช่วงอาจจะมีเสียงสั่นนะครับตื่นเต้นไหมครับในบอกครูนิดนึงอ่านความตื่นเต้นตรงเนี้ยความตื่นเต้นประมาณนี้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าไม่มีเนี่ยคือผิดปกตินะแต่ถ้ามีคือปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะควบคุมสมาธิฮะหรือว่าเขาเรียกว่าความนิ่งในการอ่านนะครูไม่ได้หมายความว่าความนิ่งเนี่ยจะต้องทำให้หน้านิ่งอาจจะมีเรื่องของบุคลิกภาพบ้างแต่ว่าการที่เราจะคอนโทรลจังหวะในการอ่านก็ดีอาจจะมีในบางวรรคที่อาจจะมีบางจังหวะอ่านเร็วไปหรือว่าช้าไปนะแต่วันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากนะทำได้ดีมากเลยแต่ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ทั้งสองท่านจะว่าอย่างไรท่านอาจารย์ชุวัฒน์ท่านอาจารย์ชุกรีนะครับสำหรับในมุมของครูเนี่ยวันนี้ผ่านครับครับอ๋อครับก็ให้ผ่านแล้วอาจารย์จะซักก็โลกค่อยร้อนนะครับก็กดไฟเลยไหมอาจารย์อ๋อยังครับก็ถือว่าทำวินแล้วนะครับก็รักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้นะครับก็มาดูอาจารย์อีกสองท่านว่าจะมีคำคอมเมนต์ที่หลากหลายนะครับหรือเพิ่มเติมหรือในเชิงลึกหรือไม่นะครับขอเชิญพบกับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดชุรีบันบาครับอัลฮัมดุลิลลาห์รุสลันนะครับรุสลันเนี่ยเป็นคนที่อ่านกุรอานเสียงดีนะครับอัลลอฮ์ให้แล้วก็มีความจดจำในเรื่องของทำนองได้ดีในเรื่องขององค์ประกอบ
บุรดะต่างๆเนี่ยมีความเรียกอัลลอฮ์ให้สวยงามนะครับมีองค์ประกอบของการเป็นนักอ่านได้ดีมากเลยเราจะเห็นได้ว่าในรายการสเตทของเรานะครับผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านผ่านดาวเทียมหรือทาง Facebook Live ก็ดีนะครับมันจะเป็นรายการหาดูได้ยากนะอาจารย์นะในยุคปัจจุบันนี้ที่ว่าจะมีเยาวชนอายุประมาณ10กว่าไม่เกิน10เนี่ยและอ่านกุรอานกันในซูเราะห์ยากๆและตามโจทย์นะครับอ่านตามที่ตัวเองเรียนมานี่ยังยากเลยนะอาจารย์นะและนี่มาตามโจทย์ต้องให้เหมือนทั้งตะจวิดแล้วก็ฟอซอฮะแล้วก็ทำนองที่อ่านบางคนนะครับไม่ใช่แกล้งชมนะ10ปียังอ่านไม่ได้อย่างนี้เลยถ้าองค์ประกอบไม่ครบถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่สนใจอย่างนี้เนี่ยอันเธอเป็นผู้หนึ่งที่อัลลอฮ์ให้มีองค์ประกอบที่ดีนะครับแล้วก็องค์ประกอบก็คือมีพ่อแม่ที่สนับสนุนคอยเรียกผลักดันอยู่ตรงนี้จึงทำให้เธอมาถึงวันนี้แล้วก็ได้อ่านกุรอานได้ไพเราะมากแทบจะหาที่ติยากในเรื่องของทำนองนะครับเป็นคนที่อ่านทำนองแล้วก็น้ำเสียงนี่ดีมากและจะมีบางจังหวะเท่านั้นแหละที่มันสั่นนะครับเกิดจากความตื่นเต้นข้างนอกอากาศก็หนาวด้วยแล้วมีละอองฝนด้วยแล้วข้างในนี่ก็หนาวอีกแล้วพอขึ้นไปอ่านก็เลยหนาวเข้าไปอีกมันก็มีสั่นบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติแต่จะมีเรื่องของตะยุดฟะซอฮะนะครับที่เราจะต้องปรับปรุงส่วนใหญ่เดี๋ยวให้อาจารย์สุรัตน์เป็นคนพูดนะครับครับก็ยะซากัลลอฮ์คอยรอนนะครับก็น้องรุสลันนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านได้บอกนะครับเป็นบุคคลนึงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานเสียงนะครับและเรื่องความจำในเรื่องของทำนองได้ดีคนหนึ่งทีเดียวนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับก็มาติดตามกับน้องรุสลันนะครับว่าจะพัฒนาได้ไปถึงไหนขนาดไหนนะครับส่วนมาพบกับท่านอาจารย์สุรัตน์เดซี่ครับในส่วนของตัจวิทครับขอเชิญครับก็สำหรับผมก็เคิร์มไปกับเหมือนกับอาจารย์ยาวว่านะเพราะว่ามีความเป็นตัวของตัวเองคือตรงนี้อัลลอฮ์ให้ดรัจญะห์เราก็คือว่าเป็นคนที่พริ้วในเรื่องของทำนองนะจะมีไม่กี่คนนะครับ100คนเนี่ยจะหาได้ยากสัก3คน4คนเนี่ยว่าอัลลอฮ์เขาประทานในเรื่องของความจำแล้วก็บุดดะห์ของเราที่มีอ่านยังไงก็ไม่เพี้ยนผมเห็นบางอายะห์เนี่ยทำนองเนี่ยผมเชื่อว่าบางอย่างตรงท้ายเนี่ยไม่ได้ตามอาจารย์นะแต่ต้องแต่เขาคุมอยู่เนื่องจากบารอกัตตรงนั้นเขามีอัลลอฮ์ให้มาอ่านยังไงก็ไม่เพี้ยนถ้าคนแบบรุสลันนะอ่านทำนองอะไรถ้าเขาจับถูกแล้วเนี่ยเรื่องของบุตรดัชจะไม่มีการเพี้ยนเดี๋ยวพอครูคอมเมนต์จบขอฟังวายานันยันนาไตนิดาอีกครั้งนะครับที่ฟังมา3คนเนี่ยคนเนี่ยผมไม่รู้ว่าอาจารย์เขาอัดไว้ยังไงแต่คนเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดไอ้คำว่าดานมันไม่แกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวขอฟังอีกครั้งนึงนะครับในเรื่องมักรอดให้เราตามอีกนิดนึงนะครับฟาบีไอยีอะไรเนี่ยเพราะชัดด้านนี่มันมีอัมกันมีมุมกินมีกอยดูมุมกินมีตารอคีแต่เราอ่านมันกึ่งบางทีมันก็เป็นมุมกินบางทีมันก็ถึงอัมกันเลยว่าบีไออย่างนี้ลักษณะถ้าอย่างนี้มันจะไปเข้าแนวของอัมกันนะครับว่าบีไอคือว่าเราต้องอ่านเองคือเราต้องอ่านเรื่องของชัดด้านนี่เราต้องอ่านเองแล้วก็ซอยให้ได้ว่าอันไหนคือมุมกินอันไหนหนักมากหนักธรรมดากับไม่หนักหรืออะไรเนี่ยต้องไปฝึกเอานะครับแล้วก็อีกตัวก็คือฟาบิอัยอาลานะครับอีรอบบิกูมาเนี่ยด้วยความผิวของเราอ่ะมันเกือบจะเกิน2อารากาทุกอันน่ะแต่ว่าความที่เราเป็นตัวของตัวเองปึ๊บปึ๊บมันจะเกินอยู่นิดแต่ว่ามีหน้าเกียรตินะครับเราจะเอาลีลาของอาจารย์น่ะแต่อาจารย์เขาอ่านไว้2เรามันไปก็2หน่อยๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่ถึงกับหน้าเกียรติต้องไปฝึกให้ไวกว่านั้นอีกนะครับอีกตัวนึงสุดท้ายคือมุตตะกีอียังคงเน้นที่ฮัมซามุตตะกีอีเวลาจะเรียกฮัมซาเนี่ยเปิดแล้วให้มันลงคอไปถ้ากดปุ๊บมันไปอยู่ที่อีทันทีมุตตะกีอีถ้ากดปุ๊บอยู่นี่ตรงนี้อย่ากดปล่อยลงไปนะครับมุตตะกีอีถ้าไม่ปล่อยมุตตะกีอีก็อยู่ที่ปากอีไม่ใช่นะครับปากนะครับก็ยะซักัลลอฮุคอยรอนนะครับท่านอาจารย์สุรัตและอาจารย์อีก2ท่านนะครับก่อนที่จะมาฟังคำตัดสินว่าน้องรุสลันนั้นจะได้ผ่านเข้าสู่รอบที่3หรือไม่ครับคำถามที่ท่านอาจารย์ได้ขอไว้ขออยากฟังอีก1ครั้งครับกะวะจะนั่นยันนะตัยนี่อีก1ครั้งครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับอายะเดียวครับวะจะนั่นยันนะตัยนิดาน
ครับก็แสดงว่าคือแสดงว่าของจริงใช่ไหมอาจารย์คือสองครั้งนี่เหมือนกันแสดงของจริงนะเอาโอเคครับครับผมไม่ทราบว่าจะเหมือนอาจารย์หรือเปล่าครับผมพัฒนาการครับผมครับก็มีการพัฒนาการในเรื่องของการอ่านที่อย่างที่อาจารย์บอกครับกับโจทย์ที่ยากพอสมควรก็มาฟังคำตัดสินนะครับว่าน้องรุสลานเบนอารีนั้นจะได้ผ่านเข้าสู่รอบที่3หรือไม่กับโจทย์หน้าวันอิรอกีในวันนี้ครับถ้ากรรมการทั้ง3ท่านพร้อมขอเชิญกดไฟครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็3ไฟหมุนเลยนะครับอาจารย์ยะยากด2แรงเลยนะครับเพราะให้ผ่านจากที่แรกแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอแสดงความยินดีกับน้องรุสลานด้วยนะครับยังมีเยาวชนที่จะมาแสดงความสามารถนะครับในช่วงสุดท้ายอีก2ท่านด้วยกันนะครับร่วมเป็นกำลังใจให้กับเขาทั้งสองนะครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับบริษัทฟารีดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอินพลัมฟิกแอปริคอตลูกเกดทั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินทผลัมประโยชน์ป้องกันโรคกระดูกพรุนป้องกันมะเร็งในช่องท้องลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดความดันโลหิตสูงช่วยสร้างน้ำนมแม่และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศฟิกฟอกตับฟอกม้ามป้องกันโรคนิ่วในไตช่วยระงับมะเร็งลำไส้แอปริคอตช่วยระบบหมุนเวียนของเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกทั่วพีทาชิโอมีโอเมก้า3บำรุงสมองช่วยเพิ่มความจำบริษัทฟารีดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยิรอมัดฮัจยะเลลาเรืองปราดโทร0819241667และ02-539-8129งานมุสลิมขันโตกรับลมหนาวชาวยะตีมกินขันโตกเรียนรู้วัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์มุสลิมล้านนาช่วยรักษายะตีมทีวีวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2560ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 20:00 นณ ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทหนองจอกกรุงเทพมหานครฮัจยีอุสมานรัศมีประธานอำนวยการดร.เอกรินยูบำรุงประธานพิธีนายอดิศักดิ์ตะเคียน9ประธานจัดงานพบกับสุดยอดเมนูอาหารล้านนาต้นตำรับจากภาคเหนือแท้ๆที่เราจะยกมาไว้ในงานนี้อาทิแกงฮังเลไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องหนังปองไก่ทอดนครพิงข้าวซอยเชียงใหม่ข้าวมันไก่ล้านนางานนี้บอกเลยว่าคุ้มเพียงตกละ 2,000 บาทเท่านั้นสำหรับ5ท่านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-530-31990837071770รายได้ทั้งหมดมอบให้กับยะตีมทีวีเพื่อใช้ในงานเผยแพร่ศาสนาต่อไปจัดโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีสนับสนุนการจัดงานโดยทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทอัลกุรอานอัลกุรอานอัลกุรอานกะลามุลลอฮอัลลอฮุมะรอฮ์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ The State ในวันนี้นะครับก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมและก็เยาวชนที่ติดตามรายการ The State ของเรานะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญเด็กชายชักกิรีนซะเลมัดนะครับครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเลยครับبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتانفبأي آلاء ربكما تكذبان سواتا أفنان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาฟังคำชี้แนะจากกรรมการนะครับขอเชิญท่านอาจารย์สุรัตน์เลสลี่ครับครับชักเองซะแล้วมานะครับวันนี้อ่านนะก็ในเรื่องของทํานองบุดดะนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านอื่นนะครับซาวาตานเราอ่านเป็นซาวาตานนะครับซาวจานนะตัวไซยังไม่ถึงที่มันนะครับบาปอนะครับอินซุงตัวหนึ่งกอบละฮุมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนั่นยากูตุอาจเป็นนั่นยากูนะครับไม่ได้มีเสียงของลามกอมริยานะครับยังต้องให้พัฒนาขึ้นอีกนะครับมีแนวโน้มที่ดีเริ่มดีแล้วแหละนะครับแล้วเสียงต้องเปิดกว่านี้นะครับต้องแรงกว่านี้นะครับฝากไว้ครับครับยาซากัลโลคอยรอนนะครับขอเชิญท่านอาจารย์หมอชุลีบันบาครับครับนะครับชักกิรินก็กำลังเข้าสู่วัยที่จะเป็นวัยรุ่นเสียงเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในวัยนี้เนี่ยเสียงที่จะเริ่มเปลี่ยนเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับการที่เราจะคอนโทรลหรือว่าบังคับการอ่านให้มีความนิ่มนวลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยากนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายนะคือถ้าเสียงของเราเริ่มเปลี่ยนเริ่มจะแค่เสียงแตกแตกเนื้อหนุ่มเนี่ยแล้วเราหงุดหงิดเอ๊ะมันอ่านไม่เหมือนก่อนเลยก่อนเคยเสียงใสแล้วอ่านได้ดีเดี๋ยวนี้อ่านไม่ค่อยได้ขยับอะไรเพี้ยนไปหมดอะไรเงี้ยสมมตินะถ้าเรารู้สึกอย่างนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คือจะท้อแล้วก็เลิกไปเลยอันในช่วงที่กำลังจะเข้ามาสู่การเปลี่ยนของเสียงเนี่ยเราต้องจำไว้เสมอว่าเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกับความอดทนอย่าไปท้อว่าเอ๊ะเราอ่านไม่เหมือนเดิมแล้วอ่านไม่เหมือนเสียงไม่เหมือนกับคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนเสียงเรียนไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆและรอเสียงใหม่กลับมาอีกทีนะครับซึ่งจะเป็นเสียงที่ดีขึ้นและเป็นเสียงที่เป็นมีพลังดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเป็นกำลังใจนะครับชักกิรินครับยาซากัลโลคอยรอนนะครับท่านอาจารย์ยะยากราวิทักษ์ครับขอเชิญครับก็นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ชุกรีได้ให้คำเสนอแนะไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับช่วงเปลี่ยนผ่านของเสียงเนี่ย
นะคือจะไปอัดมากไม่ได้นะครับเพราะว่ากำลังเสียงกำลังจะต้องพยายามประคองไว้ก่อนนะครับคืออ่านนั่นแหละแต่ว่าอย่าไปขึ้นเสียงยาวขึ้นเสียงสูงในเรื่องของเรื่องของทำนองก็ยังต้องพยายามต่อไปนะครับยังมีในช่วงบางว่าบางตอนที่ยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะครับชากิรีนกูฝากไว้นะนะครับเรื่องของพรสวรรค์เนี่ยอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าพรแสวงเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทำได้ทุกคนการที่เราจะใช้พรแสวงในความการฝึกฝนการฝึกซ้อมการเพียรพยายามนะครับครูเชื่อว่าวันหนึ่งในชาลอเราจะมีการพัฒนาที่ดีต่อไปนะครับขอเพียงว่าอย่าท้อถอยนะขอเป็นกำลังใจครับครับเดี๋ยวจะขอรอคอยรอนะครับมาฟังคำตัดสินนะครับว่าน้องชากิรีนสะเลมัดนั้นจะได้ผ่านเข้าสู่รอบที่3หรือไม่ถ้ากรรมการทั้งสองท่านพร้อมขอเชิญกดไฟครับครับก็อย่าสักล้อคอยรอนนะครับน้องชากิรีนสะเลมัดครับลำดับสุดท้ายในวันนี้นะครับก็ขอเชิญเด็กชายอานัสมหมัดนะครับเป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่มาจากทุ่งคุนะครับถ้าพร้อมแล้วทักทายท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم สรุปลงนาดีมนะครับน้องอานัสมหมัดเป็นเยาวชนท่านสุดท้ายในวันนี้มาฟังคำชี้แนะจากกรรมการในวันนี้ครับก่อนเชิญท่านอาจารย์ยาหยากอะไรพิทักษ์ครับอานัสมหมัดนะครับมีเนื้อเสียงที่ดีนะครับอานัสนะก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะครับที่เราตาลาได้ให้นะขอให้พยายามต่อไปนะมีนิดหน่อยนะครับในเรื่องของความตื่นเต้นนะครับก็ยังบางช่วงบางตอนก็อาจจะ
ยังไม่สม่ำเสมอในการอ่านแต่โดยรวมแล้วถือว่าอ่านได้ดีนะเรื่องทำนองเรื่องเสียงนะครับก็ขอให้พยายามฝึกฝนต่อไปนะครับตามโจทย์ที่ให้ถือว่าเป็นทำนองนวันอีร็อกกี้ก็ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับครูเสริมนิดหน่อยนะพยายามนะครับต่อไปนะครับครับยาซากัลโลคอยรอนนะครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดชุกรีบันบาครับเชิญครับก็ถือว่าเป็นคนที่อ่านได้ดีนะครับก็จะมีในช่วงขึ้นช่วงลงท้ายเนี่ยที่มันยังไม่เนียนนะขึ้นเราต้องไปค่อยๆไต่เสียงทำนองขึ้นให้ดีแล้วลงท้ายให้นิ่มนวลจะมีการขึ้นการจบนี่แหละส่วนกลางๆเรื่องของทำนองจริงๆเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการผ่านเข้ารอบแต่จะผ่าน2ไฟหรือ3ไฟเท่านั้นเองนะครับก็ลุ้นต่อไปครับครับยาซากัลโลคอยรอนนะครับท่านอาจารย์สุรัตน์เดซี่ครับขอเชิญครับครับโดยบทสรุปก็คือนะรายละเอียดของตัวฟานะมันเบาไปหน่อยเหมือนกับไม่พ่นเลยนะเหมือนกับไม่พ่นเลยนะครับฝากไว้แล้วก็ถ้าพูดถึงอายะวายานัลยันนาใต้นีดานเนี่ยเท่ากับวันเนี้ยเป็นที่สองรองจากรุสลันเลยทำได้ดีนะครับแต่เป็นรองเขารุสลันนะครับก็สรุปแล้วคือทำได้ดีแต่รายละเอียดต้องไปเก็บนะครับยาซากัลโลคอยรอนนะครับมาฟังคำตัดสินนะครับน้องอานัสมหมัดนั้นจะได้ผ่านเข้าสู่รอบที่3หรือไม่ถ้ากรรมการทั้ง3ท่านพร้อมขอเชิญกดไฟครับครับก็ยาซากัลโลคอยรอนนะครับถือว่าน้องอานัสนั้นได้ผ่านเข้าสู่รอบที่3ตามเพื่อนๆก่อนหน้านี้ไปนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการ The State ในวันนี้แล้วนะครับก็ขอฝากให้กับเยาวชนที่จะมาออดิชั่นในสัปดาห์ที่12นะครับวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนะครับก็ให้เตรียมความพร้อมกับโจทย์ณวันอีร็อกกี้นะครับที่ในซูเราะห์อัรเราะห์มานนะครับแล้วก็เยาวชนที่จะมาร่วมออดิชั่นในสัปดาห์ถัดไปคือสัปดาห์ที่19ตุลาคม2560นะครับโจทย์จะออกคืนนี้พรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์ไม่เกินวันอังคารนะครับมีเวลาซ้อมประมาณ2สัปดาห์ก็ขอให้ติดตามที่หน้าเพจของสถาบันกุรอานประเทศไทยนะครับถ้าเยาวชนท่านใดหรือผู้ปกครองที่ยังไม่ได้มีการถูกติดต่อจากเจ้าหน้าที่นะครับถือว่าท่านนั้นยังไม่ได้ถึงคิวในการที่จะมาเข้าออดิชั่นนะครับตรงนี้ขอแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับในวันนี้ผมทีมงาน The State Season 3นะครับคณาจารย์และผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ อัลกุรอาน อัลกุรอาน อัลกุรอาน